ล้างหัวมันมาแล้วนะคะเหมือนที่ชมขุดมาในวิดีโอก่อนนะคะมี FC เข้ามาเขียนคอมเมนต์ยินดีกับส้มเยอะเลยนะคะต้องขอขอบคุณมากๆที่เป็นกำลังใจให้ส้มนะคะนี่นะคะโอ้สีม่วงสวยมากเลยทุกคนตามคำสัญญาที่ส้มได้สัญญากับ FC ไว้ว่าติดหมากดกมากๆนะคะนี่หอยแมลงภู่ทะเลนะคะทุกคนนี่โอ้ยใหญ่กว่ามือคนอีกเนาะต้นนี้ก็ไม่ใช่ต้นไม้ที่ใหญ่ที่สุดในโลกนะคะเสียงดังมากสวัสดีค่ะทุกคนสวัสดีครับพบกับส้มและทีมในช่องแม่บ้านแคลิฟอร์เนียนะคะมาทำตามสัญญานะคะก็คือมาจะบวชมันให้ทุกคนดูนะคะในวิดีโอนี้วันนี้เป็นวันอาทิตย์นะคะส้มกับทีมก็อยู่บ้านนะคะช่วยกันทำความสะอาดนะคะทุกคนทีมพึ่งพับผ้าเสร็จนะคะส้มก็พึ่งล้างจานเสร็จเหมือนกันก็ช่วยกันทำนะคะอยู่สองคนเนาะทุกคนเนาะตอนนี้ส้มได้ล้างหัวมันมาแล้วนะคะนี่เหมือนที่ส้มขุดมาในวิดีโอก่อนนะคะเดี๋ยวเราจะมาขูดเอาเปลือกออกนะคะแล้วก็ตัดให้มันเป็นชิ้นเล็กๆนะคะแล้วก็จะเอาไปต้มเนาะทุกคนเนาะเดี๋ยวมาดูกันเลยนะคะทุกคนมันดีมากเลยค่ะสิคือแบบว่าม่วงต้มออกมาแล้วน้ำนี่ม่วงมากเลยเดี๋ยวถ้าเราใช้มีดเล็กๆจะดีกว่านี้ไหมตรงมุมเล็กๆโอ้ใช้มีดเล็กดีกว่านะคะทุกคนไม่ต้องใช้มีดสองคมเนาะมีดฝานเนาะแบบนี้ดีกว่าเนาะในวิดีโอนี้นะคะส้มไม่มีทั้งใบเตยไม่มีทั้งน้ำปูนใสนะคะเดี๋ยวส้มจะใช้เบกกิ้งโซดาแล้วเอาไปละลายน้ำแทนน้ำปูนใสนะคะทุกคนแบบนี้นะคะใส่ลงไป1ช้อนละลายน้ำเบกกิ้งโซดาก่อนนะคะโอเคลองไว้แบบนี้ตัดมันก่อนเนาะตอนนี้ส้มก็แช่มันไว้นะคะกับน้ำเบกกิ้งโซดาจะแช่ไว้ประมาณ15นาทีให้มันมีความกรอบนอกนะคะนุ่มในนะคะทุกคนเดี๋ยวระหว่างที่ส้มแช่มันนะคะส้มอยากจะมาขอบคุณนะคะทุกท่าน FC แล้วก็แฟนเพจทุกท่านนะคะที่เข้าไปกด Subscribe ในช่อง YouTube แม่บ้านแคลิฟอร์เนียให้ส้มนะคะตอนนี้ส้มมี 1,000 ซับแล้วนะคะมี FC เข้ามาเขียนคอมเมนต์ยินดีกับส้มเยอะเลยนะคะต้องขอขอบคุณมากๆที่เป็นกำลังใจให้ส้มนะคะแต่ว่ากฎของ YouTube นะคะส้มต้องมี 4,000 ชั่วโมงการดูนะคะทุกคนถึงจะได้เงินจากช่อง YouTube นะคะส้มก็อยากจะขอให้แฟนเพจและ FC ทุกท่านนะคะเข้าไปกดชมช่อง YouTube แม่บ้านแคลิฟอร์เนียให้ส้มนะคะก็คือกดไว้ก็ได้นะคะกดทิ้งไว้เลยนะคะส้มจะได้มีชั่วโมงการดูเยอะๆนะคะทุกคน4ชั่วโมงตอนนี้ส้มมีแค่ 2,000 นะคะอีกครึ่งทางถึงจะได้นะคะส้มทำ YouTube มา1ปีเต็มๆแล้วนะคะทุกคนเพิ่งถึง 1,000 ซับนะคะแล้วก็ชั่วโมงการดูแค่ 2,000 นะคะทุกคนส้มก็อยากขอให้ FC แล้วก็แฟนเพจทุกท่านเข้าไปเปิดโทรศัพท์ทิ้งไว้นะคะเสียบแบตแล้วก็เปิดโทรศัพท์ทิ้งไว้นะคะช่อง YouTube แม่บ้านแคลิฟอร์เนียนะคะให้มันไหลไปเลยนะคะเดี๋ยวส้มก็จะได้เงินจากช่อง YouTube นะคะทุกคนThank you.
านไป15นาทีที่ส้มแช่มันไว้ในน้ำเบกกิ้งโซดานะคะเดี๋ยวมาดูกันนะคะทุกคนนี่เลยนะคะแบบว่าน้ำมันม่วงมากๆนะคะสีสวยๆสีม่วงเลยค่ะทุกคนเห็นไหมสีม่วงสวยมากๆเลยนะคะเดี๋ยวตอนนี้เดี๋ยวส้มไปล้างทำความสะอาดแล้วเอามาต้มเนาะต้มให้มันสุกนะคะทุกคนระหว่างที่รอมันต้มนะคะส้มอยากแจ้งให้ FC แล้วก็แฟนเพจทราบว่าส้มอาทิตย์หน้านะคะวันที่2ตุลาหรือออกโทเบอร์นะคะเสาร์อาทิตย์นะคะส้มจะพาทุกคนไปดูต้นไม้ที่สูงที่สุดในโลกนะคะตามคำสัญญาที่ส้มได้สัญญากับ FC ไว้ว่าส้มพาเพื่อนๆมาดูต้นไม้ที่ใหญ่ที่สุดในโลกแล้วนะคะเดี๋ยวส้มขอให้เพื่อนๆเข้าไปกด Subscribe ในช่อง YouTube แม่บ้านแคลิฟอร์เนียให้ส้มนะคะถ้าส้มมี 1,000 Subscribe 1,000 ซับ 1,000 ผู้ติดตามในช่อง YouTube แม่บ้านแคลิฟอร์เนียส้มจะพาเพื่อนๆไปดูต้นไม้ที่สูงที่สุดในโลกนะคะอยู่ในรัฐแคลิฟอร์เนียส้มจะพาทุกคนไปดูต้นไม้ที่สูงที่สุดในโลกถ้าส้มมี 1,000 Subscriber นะคะตอนนี้ส้มก็มี 1,000 ซับแล้วนะคะเดี๋ยวอาทิตย์หน้าส้มแพลนจะพาทุกคนไปดูต้นไม้ที่ใหญ่ที่สุดในโลกนะคะและในระหว่างทางที่ส้มไปนะคะส้มจะผ่านไปทางยูริก้านะคะแล้วก็ไปเรดวูดเนชั่นแนลพาร์คนะคะทุกคนและอยู่ใกล้ๆแถวนั้นนะคะจะมีทะเลนะคะทุกคนแฟนเพจท่านใดอยากจะไปเจอส้มที่นั่นนะคะเดี๋ยวเราจะไปตกปูกันแล้วก็หาหอยนะคะก็ให้เขียนคอมเมนต์ใต้วิดีโอนะคะทุกคนเดี๋ยวเราไปเจอกันที่นั่นนะคะทุกคนวันเสาร์ที่2ตุลาออกโทเบอร์นะคะกับวันอาทิตย์ที่3นะคะส้มจะแพลนจะไปเดี๋ยวส้มจะขอร้องให้เพื่อนร่วมงานมาดูแลบ้านแล้วก็มารดน้ำผักให้ส้มสักวัน2วันนะคะทุกคนก็นานพอสมควรแล้วนะคะที่ส้มไม่ได้ไปตกปูหาหอยเลยเนาะทุกคนเนาะ FC ท่านใดติดตามการตกปูหาหอยของส้มนะคะก็ติดตามชมกันนะคะในช่อง YouTube แม่บ้านแคลิฟอร์เนียนะคะทุกคนอย่าลืมนะคะเดี๋ยวเราไปดูมันต้มกันก่อนนะคะว่าไปถึงไหนแล้วเนาะกำลังเดือดเลยว้าวน้ำม่วงมากนะคะแบบม่วงมากเลยสุกหรือไม่สุกเราต้องเอาเอมีจิ้มดูนะคะต้องเป็นไปได้ไหมสุกแล้วนะคะทุกคนสุกเร็วมากเลยหล่นเลยนะคะอร่อยค่ะทุกคนหวานดีเดี๋ยวส้มจะเทน้ำออกสักหน่อยนะคะเดี๋ยวก็จะเอาน้ำตาลใส่แล้วก็จะเอาไอ้กะทิใส่เนาะทุกคนเนาะตรงนี้ออกนิดหน่อยนะคะนี่นะคะโอ้สีม่วงสวยมากเลยทุกคนแล้วใส่น้ำตาลตามที่เราต้องการเลยนะคะดูน้ำสิคะสีม่วงสวยมากเลยค่ะทุกคนดูน้ำสิคะสีม่วงสวยๆนะคะแล้วเราก็ใส่กะทิลงไปนะคะใส่ลงไปเลยนี่นะคะกะทิอุ้ยสีสวยเลยค่ะใส่2กระป๋องเลยเนาะกระป๋องเดียวเหมือนจะไม่พอสีสวยเลยนะคะThank you.
เดี๋ยวตอนนี้เรามาลองชิมกันเลยนะคะทุกคนอดใจไม่ไหวนะคะรอให้มันเย็นไม่ไหวนะคะทุกคนกินเลยหอมมากหอมกะทินะคะปิดปากแล้วหอมมากนะคะหอมกะทิค่ะทุกคนหอมกะทินะคะหวานพอดีกลมกล่อมไม่หวานมากIt's very hot, okay? It's very hot. You have to blow it first. Try it. How is it? Tastes like yams and coconut milk. Yeah, it's good. You like it better cold, huh? One more bite.ติดฟันนะครับสำหรับวิดีโอนี้ส้มกับทีมก็ต้องขอตัวลาก่อนนะคะถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้เราทำวิดีโอต่อไปนะคะทุกคนเจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ